พบกับเบสอีกแล้วนะคะเคยเป็นกันบ้างไหมคะทุกคนแบบว่ามีอะไรสำคัญนะชอบลืมอย่างเช่นพรุ่งนี้ต้องตื่นไปเรียน8โมงเช้าหรือว่าแบบจะต้องหยิบอะไรไปแล้วลืมตลอดเลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เบสมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงของทางซาริโอมารีวิวให้ดูกันแล้วเบสค่อนข้างมั่นใจเลยว่าถ้าว่ามีตัวนี้เนี่ยเราจะช่วยอาการที่ลืมได้ระดับนึงเลยนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Black Blood Crip บองบองบรินนะคะก็ครั้งแรกที่เบสเห็นแล้วเนี่ยเบสรู้สึกว่าเขาเป็นคอลเลกชันใหม่ที่เพิ่งเข้าช็อปมาแล้วก็อยากจะสะสมทันทีเลยถึงแม้ว่าตัวเบสเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่ลืมอะไรมากมายนะคะเบสเป็นคนความจำค่อนข้างดีนิดนึงแต่ว่าบ่อยครั้งที่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเบสกลับลืมตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเบสได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวแพ็คเกจเขาก่อนเลยว่าเป็นยังไงนะสำหรับตัว Black Blood Crip นะคะหรือว่าคริปกระดานดำตัวนี้เนี่ยเขาจะมาในผลิตภัณฑ์แบบนี้นะเป็นซองพลาสติกธรรมดาข้างในจะประกอบไปด้วย4ลายด้วยกันนะคะเป็นฟอง4ตัวพร้อมกับตัวบับเบิ้ลตอนแล้วก็ตัวกระดานแบบนี้นะคะเขาก็จะมีตัวคล้ายๆกับตัวสีไม้สีขาวมาให้ด้วยสำหรับในการเขียนตัว Black Blood ตัวนี้นะคะเบสซื้อมาในราคา375บาทนะลองหาสีดูดูว่าแพงหรือว่าถูกนะคะหรือว่าสมเหตุสมผลทีนี้เดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยนะข้างในแกะออกมานะคะผลิตภัณฑ์เขาก็จะเป็นแบบนี้ตัวแบล็คบลอดเนี่ยเขาจะเป็นไม้นะคะเป็นไม้แล้วข้างหลังก็จะเป็นคลิปหนีบแบบนี้วิน่าหลักดีสี่ลายมีลายอะไรบ้างนะคะลายแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบอมบอมบรินทำหัวนะกับเพื่อนเขาลายนี้จะเป็นปอมปอมธรรมดาถือตัวกระดานนะคะอันนี้เป็นปอมปอมหลับแล้วก็อันนี้เป็นปอมปอมกำลังเขียนกระดานนะก็ดูเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์เขาดีนะคะส่วนตัวเบสจะเรียกว่าอะไรดีเป็นตัวไวท์บอร์ดเหรอตัวนี้มันคือสีไม้สีขาวทั่วไปเลยนะคะแล้วเบสรู้สึกว่าถ้าหากว่าตัวนี้เนี่ยมันหมดหรือว่ามันเหลาจนเล็กแล้วเนี่ยเราสามารถใช้สีไม้สีขาวเขียนแทนได้ทันทีนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเขียนกันเลยนะคะก็เบสจะขอเลือกเป็นตัวไหนดีเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะเป็นปอมปอมทำอาหารเบสจะเขียนว่าเบสละกันนะคะ B E S T นี่พอเขียนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสีขาวนะคะก็เห็นได้ชัดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแอบต้องใช้น้ำหนักมือเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าว่าเราเขียนเบาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ติดได้ก็จะต้องแบบเน้นน้ำหนักมือเขานิดนึงทีนี้เนี่ยด้วยคุณสมบัติของเขาที่เขาเป็นคริปนะคะเราสามารถนำเขาเนี่ยไปหนีบไว้ตรงไหนก็ได้ของห้องที่มันสามารถหนีบได้นะไม่ว่าจะเป็นบริเวณนี้เดี๋ยวเบสจะยกให้ดูกันอย่างเบสมีลิ้นชักใส่ตัวนี้นะคะเบสอยากจะแบบเตือนความจำเบสก็แบบหนีบเขาเข้าไปตรงกลางนะคะแบบนี้เห็นไหมพอแบบอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือปุ๊บมองขึ้นไปอ๋อเราก็จะเห็นนะคะว่าเราแบบว่าเตือนอะไรตัวเองเอาไว้นะนอกจากนี้นะคะนอกจากที่เราจะหนีบสำหรับการลืมแล้วตัวนี้เนี่ยข้างหลังผลิตภัณฑ์เขายังสามารถนำไปหนีบแบบว่าพวกขนมได้อีกนะคะซองขนมหนีบซองขนมพร้อมเขียนว่ากินวันไหนหมดอายุวันไหนก็ได้นะคะหรือว่านำไปหนีบกระดาษก็ได้นะคือมันสารพัดประโยชน์จริงๆและเบนรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันเวิร์กกว่าตัวคลิปหนีบกระดาษทั่วไปอะค่ะที่ราคาพอๆกันอยู่แล้วคลิปหนีบกระดาษทั่วไปก็350-375อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาแบบสามารถเขียนลงไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีกว่าแน่นอนนะคะก็จัดว่าซาริโอเนี่ยเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ได้พัฒนาขึ้นจริงๆแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะก็ลองไปตามหาซื้อกันนะคะที่ช็อปซาริโอในราคา375บาทนะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมีมากก็น้อยนะคะเบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย